คู่มือการใช้งานระบบบริการวิชาการรับใช้สังคมสำหรับผู้ใช้งานเจ้าหน้าที่คณะที่มีสิทธิ์ในระบบผู้ใช้งานใช้ IT Account ในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบเท่านั้นเมื่อทำการล็อกอินเข้าระบบแล้วเสร็จจะขึ้นหน้าข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่คณะทำการเลือกไปที่แถบที่ชื่อว่าจัดการข้อมูลแล้วให้ไปที่ส่วนของระบบบริหารงานวิจัยในการบันทึกข้อมูลและจัดการข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่าระบบบริหารงานวิจัยบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในส่วนของการติดตามข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่าติดตามวิชาการรับใช้สังคมติดตามข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมส่วนการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมมีขั้นตอนดังนี้ในการบันทึกในส่วนแรกให้เจ้าหน้าที่เลือกวิชาการรับใช้สังคมแล้วเลือกประเภทซึ่งประกอบไปด้วยบริการวิชาการทั่วไปบริการวิชาการที่ปรึกษาบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงงานวิชาการรับใช้สังคมหรือสังเกตด้านหลังที่มีเครื่องหมายดอกจันคือการบังคับกรอกหรือเลือกนั่นเองเป็นการเลือกโครงการที่รับมอบหมายอำนาจหรือไม่ถ้ามีให้เลือกว่ามอบอำนาจแต่ถ้าไม่มีก็ให้เลือกในส่วนที่ไม่มอบอำนาจส่วนต่อมาเป็นชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สังเกตด้านหลังที่มีเครื่องหมายดอกจันคือการบังคับกรอกหรือเลือกส่วนนี้จะเป็นส่วนของพิกัดพื้นที่คำแนะนำได้อธิบายว่าสามารถบันทึกส่วนนี้หรือไม่บันทึกก็ได้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุพิกัดพื้นที่ได้ซึ่งส่วนนี้ไม่บังคับกรอบต่อมาเป็นการเลือกความสอดคล้องกับกรอบ SDGs ซึ่งมีด้วยกัน18ด้านให้เลือกซึ่งส่วนนี้ไม่บังคับเลือกส่วนนี้เป็นการเลือกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านไหนซึ่งมีด้วยกัน4ด้านให้สังเกตด้านหลังที่มีเครื่องหมายดอกจันคือการบังคับกรอกหรือเลือกต่อมาเป็นการกรอกวันที่เริ่มต้นโครงการและวันที่สิ้นสุดโครงการในส่วนนี้บังคับกรอกหรือเลือกและการกรอกข้อมูลคำสำคัญคีย์เวิร์ดซึ่งจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่บังคับในส่วนที่2นี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลแหล่งทุนซึ่งเป็นการบังคับกรอกจะประกอบไปด้วยเลือกแหล่งทุนตามระดับที่1จนถึงชื่อของแหล่งทุนในระดับที่4ในกรณีที่เลือกแล้วไม่มีแหล่งทุนที่ต้องการหรือยังไม่มีในระบบสามารถติดต่อขอเพิ่มแหล่งทุนได้ที่เบอร์053 943 832ถึง34ฝ่ายพัฒนาระบบ ITSC เมื่อระบุแหล่งแล้วเสร็จให้ใส่จำนวนเงินทุนวิจัยในกรณีที่ไม่สามารถระบุจำนวนเงินได้แต่รู้แหล่งทุนให้ใส่เลข0ไปก่อนแล้วทำการบันทึกส่วนที่3เป็นส่วนของผู้ร่วมวิจัยซึ่งแบ่งประเภทนักวิจัยออกเป็น2ประเภทคือนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาในส่วนของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยส่วนนี้จะนำข้อมูลมาจากฐานบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งแค่ระบุชื่อบุคลากรในช่องค้นหาแล้วกดค้นหาผลลัพธ์ชื่อก็จะออกมาในช่องดอกจันกล่องค้นหาให้เลือกชื่อบุคลากรที่ต้องการระบุแล้วเลือกบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยแล้วใส่สัดส่วนปริมาณงานตามตัวบังคับกรอกหรือเลือกดอกจันแล้วกดบันทึกรายการนักวิจัยหมายเหตุอย่างน้อย1โครงการต้องระบุหัวหน้าโครงการทุกครั้งในส่วนของนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาส่วนนี้จะต้องกรอกข้อมูลนักวิจัยภายนอกหรือนักศึกษาเองซึ่งกรอกตามตัวบังคับกรอกหรือเลือกที่มีดอกจันเมื่อกรอกเสร็จให้เลือกบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยแล้วใส่สัดส่วนปริมาณงานแล้วกดบันทึกรายการนักวิจัยหมายเหตุอย่างน้อย1โครงการต้องระบุหัวหน้าโครงการทุกครั้งส่วนที่4จะเป็นการเลือกหน่วยงานบริหารโครงการซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานบริการรับใช้สังคมโครงการนี้
โดยการเลือกสามารถเลือกในระดับสำนักสถาบันคณะก็ได้หรือเลือกในระดับกองสำนักงานเลขาภาควิชาก็ได้ถ้ามีในส่วนนี้ต่อมาเป็นการเลือกสถานะโครงการในส่วนนี้การเลือกบันทึกข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมครั้งแรกนั้นระบบจะล็อกไว้ที่โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้นเมื่อบันทึกแล้วเสร็จได้รหัสโครงการก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้ระบบจะปลดล็อกหลังจากที่บันทึกต่อมาการกรอกบันทึกเป้าหมายการดำเนินงานหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับส่วนนี้ไม่บังคับกรอกสามารถกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง4ส่วนแล้วก็ทำการกดปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ได้รหัสโครงการส่วนการจัดการข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมค้นหาการจัดการข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมจะแบ่งออกเป็น4แบบนั่นคือ 1. การค้นหาจากหน่วยงานและสถานะโครงการ 2. การค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 3. การค้นหาจากรหัสโครงการวิจัย 4. การค้นหาจากชื่อโครงการวิจัยสามารถเลือกการค้นหาแบบใดก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่ต้องการเพื่อจัดการข้อมูลได้ในกรณีที่กดแก้ไขก็จะไปหน้าที่เป็นการปรับปรุงข้อมูลโครงการซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆเหมือนกับตอนบันทึกข้อมูลได้แต่จะแตกต่างตรงที่สามารถเลือกสถานะโครงการได้เมื่อทำการปรับปรุงเสร็จให้ทำการกดปุ่มปรับปรุงข้อมูลเป็นการยืนยันการปรับปรุงข้อมูลในกรณีที่กดดูรายละเอียดโครงการวิจัยก็จะไปหน้าที่เป็นดูรายละเอียดหลักโครงการวิจัยเท่านั้นในกรณีที่กดลบข้อมูลก็จะไปหน้าที่เป็นการลบข้อมูลโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมโครงการนี้ทันทีโดยการกดปุ่มลบข้อมูลเพื่อยืนยันการลบข้อมูลโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมโครงการนี้ส่วนการติดตามข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมค้นหาข้อมูลเพื่อติดตามข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมแบ่งออกเป็น2แบบ 1. การค้นหาตามช่วงเวลา 2. การค้นหาแบบช่วงเวลาประเภทบริการรับใช้สังคมและหน่วยงานบริหารโครงการสามารถเลือกการค้นหาแบบใดก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่ต้องการเพื่อติดตามข้อมูลได้สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นอาจารย์ผู้ใช้งานใช้ IT Account ในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบเท่านั้นเมื่อทำการล็อกอินเข้าระบบแล้วเสร็จจะขึ้นหน้าข้อมูลส่วนบุคคลให้อาจารย์ทำการดูเมนูซ้ายมือของหน้าจอที่ชื่อว่าวิชาการรับใช้สังคมซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยดังรูปวิชาการรับใช้สังคมจะแบ่งเป็น4ประเภทดังนี้บริการวิชาการทั่วไปบริการวิชาการที่ปรึกษาบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงงานวิจัยรับใช้สังคมบริการวิชาการทั่วไปเมื่อกดเข้ามาจากเมนูบริการวิชาการทั่วไปอาจารย์ก็จะเข้ามาที่ข้อมูลบริการวิชาการทั่วไปของตัวเองถ้ามีโครงการที่เคยบันทึกหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมก็จะมาปรากฏในหน้านี้หรือถ้าไม่มีก็จะไม่แสดงข้อมูลใดๆแต่จะมีลิงก์ให้กดไปบันทึกข้อมูลบริการวิชาการทั่วไปได้ในการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการทั่วไปนั้นจะมีขั้นตอนดังนี้บริการวิชาการที่ปรึกษาเมื่อกดเข้ามาจากเมนูบริการวิชาการที่ปรึกษาอาจารย์ก็จะเข้ามาที่ข้อมูลบริการวิชาการที่ปรึกษาของตัวเองถ้ามีโครงการที่เคยบันทึกหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมก็จะมาปรากฏในหน้านี้หรือถ้าไม่มีก็จะไม่แสดงข้อมูลใดๆแต่จะมีลิงก์ให้กดไปบันทึกข้อมูลบริการวิชาการที่ปรึกษาได้ในการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการที่ปรึกษาจะมีขั้นตอนดังนี้บริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงเมื่อกดเข้ามาจากเมนูบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงอาจารย์ก็จะเข้ามาที่ข้อมูลบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงของตัวเองถ้ามีโครงการที่เคยบันทึกหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมก็จะมาปรากฏในหน้านี้หรือถ้าไม่มีก็จะไม่แสดงข้อมูลใดๆแต่จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปบันทึกข้อมูลบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงได้
ในการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงนั้นจะมีขั้นตอนดังนี้งานวิจัยรับใช้สังคมเมื่อกดเข้ามาจากเมนูงานวิจัยรับใช้สังคมอาจารย์ก็จะเข้ามาที่ข้อมูลงานวิจัยรับใช้สังคมของตัวเองถ้ามีโครงการที่เคยบันทึกหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมก็จะมาปรากฏในหน้านี้หรือถ้าไม่มีก็จะไม่แสดงข้อมูลใดๆแต่จะมีลิงก์ให้กดเข้าบันทึกข้อมูลงานวิจัยรับใช้สังคมได้ในการบันทึกข้อมูลงานวิจัยรับใช้สังคมนั้นจะมีขั้นตอนดังนี้